เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจกับการจากไปของจีจี้สุพิชชาปรีดาเจริญผู้มีชื่อเสียงในสังคมออนไลน์วัย19ปีหลังเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนภายในห้องพักพร้อมกับอิ๊กคิวภูมิพัฒน์ชัยวณิชยาแฟนหนุ่มนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น65วัย18ปีเมื่อวันที่19เมษายน2566โดยตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุคอนโดมิเนียมชั้น14ย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่พบศพทั้งคู่ถูกยิงที่ศีรษะคนละ1นัดพร้อมอาวุธปืนสั้นและปลอกกระสุนตกอยู่2ปลอกมีรายงานว่าเพื่อนสนิทของจีจี้เป็นผู้โทรแจ้งตำรวจในช่วงบ่ายหลังติดต่อจีจี้ไม่ได้จึงมาตามหาที่ห้องพักก่อนใช้รหัสเปิดเข้าไปภายในห้องจนพบเพื่อนนอนเสียชีวิตอยู่ขณะที่พลเอกสมชายชัยวณิชยาพ่อของอิ๊กคิวก็ได้ออกตามหาเช่นกันหลังครูฝึกโรงเรียนเตรียมทหารแจ้งว่าลูกชายไม่ได้กลับเข้าโรงเรียนก่อนพบพิกัดอยู่ที่ห้องดังกล่าวซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เป็นที่สนใจของชาวสังคมออนไลน์ต่างสืบหาเรื่องราวจนพบว่าทั้งคู่เคยคบกันแล้วเลิกรากันไปก่อนจะกลับมาคืนดีอีกครั้งโดยมีรายงานว่าจีจี้เคยเล่าว่ามีแฟนอายุน้อยกว่าและเป็นรักแรกคบกันได้2ปีก็เลิกเมื่อเดือนกันยายน2565แม้พยายามจะเปิดใจคุยกับคนใหม่แต่ก็ไม่สามารถรักใครได้ในอีกด้านก็มีคนออกมาแฉว่าจีจี้ถูกแฟนทำร้ายร่างกายมาตลอดและเคยถูกขู่ฆ่าด้วยจนเพื่อนเตือนว่าหากกลับไปคบกันอีกอาจตายได้นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อความในแชทที่จีจี้ส่งมาให้เพื่อนอ่านในลักษณะถูกข่มขู่และภาพจีจี้มีรอยช้ำบนใบหน้าแต่ก็ยังโดนบังคับให้ออกไปเที่ยวด้วยกันแต่ต่อมาฝ่ายชายก็พยายามขอคืนดีมาตลอดจนกระทั่งเธอยอมใจอ่อนกลับไปคบกันอีกครั้งเพราะฝ่ายชายสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยทั้งคู่เพิ่งไปเที่ยวชมคอนเสิร์ตที่พัทยาเมื่อช่วงสงกรานต์ก่อนจะเสียชีวิตด้วยเหตุดังกล่าวด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าน่าจะเกิดจากฝ่ายชายใช้อาวุธและมีการฆ่าตัวตายแต่ต้องดูเรื่องผลพิสูจน์หลักฐานและผลนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบโดยมูลเหตุจูงใจเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวส่วนอาวุธปืนนั้นมีทะเบียนถูกต้องเป็นของพลเอกสมชายทางด้านพลตำรวจตรีอรรถพรวงศ์สิริปีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ยอมรับว่าจุดเกิดเหตุค่อนข้างส่วนตัวเป็นห้องที่อยู่ลึกเข้าไปส่วนปืนที่ใช้ก็มีเสียงเบากว่าประทัดทำให้ไม่มีใครได้ยินเสียงขณะก่อเหตุขณะที่พ่อของจีจี้เปิดเผยหลังพูดคุยกับแพทย์พิสูจน์ศพพบลูกสาวถูกยิงเข้าที่บริเวณขมับขวาทะลุขมับซ้ายมือมีอาการเกร็งเนื่องจากเสียชีวิตโดยไม่ทันตั้งตัวส่วนแม่ของจีจี้ยอมรับว่าแม่ทั้งสองฝ่ายไม่อยากให้คบกันซึ่งพ่อแม่ของฝ่ายชายเคยบอกด้วยว่าเอาอิคคิวไม่อยู่เพราะเลี้ยงลูกแบบตามใจทำให้ระงับอารมณ์ลูกไม่อยู่โดยตนเตือนลูกสาวเพราะอิคคิวอารมณ์รุนแรงชอบยิงปืนจึงกลัวว่าจะพกมาแล้วเกิดการทะเลาะกันล่าสุดครอบครัวของฝ่ายชายก็ได้มาขออโหสิกรรมกับเหตุที่เกิดขึ้นแล้วแต่ก็ยังติดใจว่าพ่อของอิ๊กคิวไม่น่าให้ลูกพกปืนโดยพ่อแม่จีจี้ได้นำศพบุตรสาวไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมส่วนของอิ๊กคิวนั้นไม่ได้มีญาติมาติดต่อรับร่างโดยสั่งเจ้าหน้าที่ให้บรรจุศพในโลงสีทองขึ้นรถไปบำเพ็ญกุศลที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางนี้จีจี้สุพิชชาเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2546อายุ19ปีจบชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแต่ลาออกมาศึกษาต่อชั้นปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจีจี้เจ้าของเพจเรื่องของจี้เริ่มมีชื่อเสียงในสังคมออนไลน์ด้วยการทำวีล็อกสนุกๆในเพจพร้อมกับถ่ายแบบสไตล์น่ารักน่ารักและด้วยความที่มีใบหน้าคล้ายกับเชอปางอารีกุลหัวหน้าวงไอดอลสาว BNK48 จึงทำให้ได้รับความสนใจจากแฟนคลับวงนี้มากขึ้นในช่วงมัธยมจีจี้ได้มีโฟโต้บุ๊กเป็นของตัวเองด้วยก่อนมามีชื่อเสียงจากการทำเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และความงามจนมีผู้ติดตามถึงหลักแสนได้เป็นนางแบบและพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้านอกจากนี้จีจี้ยังเคยฝากผลงานเพลงใจมันคิดถึงแทบละลายซิงเกิลแรกในฐานะสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวง KISS CATSสังกัดโซโซซิตี้เมื่อปี2565อีกด้วย